สวัสดีครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับกับเจ้า G-Mac Jigging นะครับหรือเจ้า G-Mac Torsite นะครับโอ้โหก็รอกันมา1ปีเต็มนะครับในที่สุดก็เข้ามาแล้วนะครับกับคันจิกที่เป็นตำนานครับยอมงอไม่ยอมหักนะครับอัดท่าไหนก็ได้นะครับยกเว้นเอากรรไกรมาตัดมันนะครับหรือว่าตีข้างเรืออันนี้ผมช่วยไม่ได้นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับก็กระแสเรียกร้องกันนะครับพอดีน้องสาวผมทำคันสปินไปก็อินบ็อกซ์แตกไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็ถามพี่คันเบสไม่มีเข้ามาเหรอคันเบสก็มีเข้ามาครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับถ่ายไม่ทันนะครับคือก็รีบแกะรีบนับจำนวนรีบทุกอย่างเลยนะครับก็รีบมาจัดให้แล้วนะครับแฟนคลับนะครับแฟนคลับนะครับรีบจัดด่วนๆผมได้มาทั้งหมดประมาณ60คันนะครับมันก็คัพเวทกันมาแหละครับเวทนึง15คัน20คันบ้างนะครับนะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับกับเจ้า G-Mac Torsite นะครับหรือว่าบางคนก็เรียกมันโทมาน่า Torsite นะครับแต่ว่าคือลูกค้าเนี่ยจะติดปากคำว่า G-Mac Torsite มากกว่านะครับผมก็ขอเรียก G-Mac Torsite ละกันนะครับนะรีซีทก็จะเป็นรีซีทแต่งนะครับสไตล์เจแปนนะครับโฉบเฉี่ยวนะครับโฉบเฉี่ยวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรีซีทของ PE 24นะครับก็จะดูบึกบึกหน่อยดูบึกบึกหน่อยอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับแบงค์ตัวนี้เป็นแบงค์โซลิดคาร์บอนนะครับแล้วให้ดูความเล็กเล็กกว่านิ้วก้อยผมนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยผมเองนะครับแบงค์เป็นโซลิดคาร์บอน IM7 แท้ 100% นะครับไกด์เป็นไกด์ซิกข้อสำคัญไกด์วนรอบคันครับโอ้โหแม่เจ้านึกว่าคันละเป็นหมื่นไกด์วนรอบคันครับนะคันเบสจะเป็นไกด์วนรอบคันนะครับฉะนั้นใครได้คันเบสผมไปนะครับไม่ต้องโทรมาวุ่นวายผมนะครับผมเจอนะครับส่งคันเบสไปลูกค้าโทรมาเลยพี่ส่งคันมีตำหนิไหมผมเนี่ยไกด์ไม่ตรงสักตัวเลยทำแบบนี้ได้ยังไงพี่จะรับผิดชอบยังไงเอ้ยโอ้โหคือคุณน้องครับใจเย็นนะครับตัวนี้มันเป็นไกด์วนนะครับเขาดิวมาให้เรียบร้อยนะครับทำไมต้องเป็นไกด์วนครับเพราะว่าสายมันจะไม่ทาบแบงค์ครับเวลาเราใช้งานนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคันตัวเนี้ยนะครับมันเป็นคันที่แอคชั่นเนี่ยเด้งมากนะครับแล้วก็งองอแบบสุดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยสาย PE มันจะมาทาบที่คันเบ็ดนะครับเวลาไกด์มันเป็นไกด์ตรงๆธรรมดานะครับสาย PE มันจะมาทาบที่คันเบ็ดนะครับทำให้คันเป็นรอยทำให้สายเป็นรอยนะครับฉะนั้นทางโรงงาน G-Mac ก็เลยบิ้วไกด์วนมาเลยนะครับวนมาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับใครที่เคยใช้คันตัวนี้ตัวเก่านะครับผมบอกได้เลยว่าตัวใหม่เนี่ยเบากว่าเดิมนะครับแล้วแบงค์เนี่ยเป็น IM7 ตัวใหม่นะครับเด้งกว่าเดิมเด้งกว่าเดิมอีกเท่านึงอ่ะว่างั้นเถอะเด้งกว่าเดิมอีกเท่านึงนะครับฉะนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าต้องรีบจัดด่วนๆต้องรีบจัดด่วนๆนะครับอ้าวมีมา2สีนะครับ PE 13นะครับความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวใช้เหยื่อเริ่มต้น30ถึง150กรัมนะครับฉะนั้นใครที่ตกฝั่งอ่าวไทยนะครับชอบใช้เหยื่อจิก30 40 60ผมแนะนำซื้อ13นะครับสนุกนะครับกำลังสนุกนะครับส่วนใครที่เป็นสายโหดนะครับซื้อคันเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับไปอันดามันไปหลักแก๊สนะครับหรือว่าจะไปลอยสายปลาอินทรีนะครับลอยสายอินทรีลอยสายสลัดนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อ24นะครับแนะนำให้ซื้อ24นะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับความยาวเดียวกันครับ6ฟุต3ท่อนเดียวนะครับ80ถึง250กรัมนะครับมี2สีเหมือนกันนะครับแต่สีดำพอดีผมไม่ได้เอาขึ้นมานะรีบรีวิวนะครับจัดด่วนๆจัดด่วนๆนะครับจัดให้ราคาพิเศษความจริงนี่คันนึงขึ้น80บาทนะผมไม่อยากจะบอกเลยนะว่าเขาขึ้นราคามา80บาทนะครับแต่จัดให้ราคาพิเศษครับที่ 1,390 บาทเท่านั้นนะครับ 1,390 บาทบวกค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทย1ท่อนะครับสามารถใส่ได้2คันฉะนั้นใครจะซื้อสีดำกับสีแดงคู่กันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าราคาประมาณเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับมันคุ้มกว่าไปซื้อพวกคันแบบ 8,000 10,000 แน่นอนนะ 100% นะครับก็ทักเข้ามาด่วนๆนะครับที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ่งสุขุมเวท85นะครับอย่าลืมเลือกเวทกับสีให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาพิมพ์ผมเอาคันเบสครับผมเอา13ครับผมเอาสีดำครับมันจะไม่ทันคนอื่นนะครับนะผมแนะนำเลยเพราะว่ามันมาน้อยและปีนึงมันมาแค่ครั้งเดียวนะครับใครที่รออยู่อ่ะรู้อยู่แล้วครับว่าปีนึงมันมาครั้งเดียวจริงๆนะครับนะงั้นก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ